ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางการดาสุดนางามตำแหน่งครูคศ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาวงเดือนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลาอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเกิดเมื่อวันที่18เดือนเมษายนพุทธศักราช2516อายุ47ปีคุณวุฒิทางการศึกษาปีพุทธศักราช2554วุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต5ปีวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการรับราชการรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2555สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลาอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอายุราชการรวม8ปี9เดือนครูการดาสุดนางามปฏิบัติการสอนดังนี้เป็นครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลโดยปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัยสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งแบ่งออกเป็น6กิจกรรมหลักดังนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ได้แก่การวาดภาพระบายสีการปั้นการพิมพ์ภาพการพับปะฉีกและประดิษฐ์เศษวัสดุ 3. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่น 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟังพูดสังเกตคิดและปฏิบัติการทดลอง 5. กิจกรรมกลางแจ้งได้จัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งที่บริเวณกลางแจ้งโดยยึดเอาตามความสนใจ 6. กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆครูการดาสุดนางามปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาวงเดือนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาวงเดือนงานประสานความร่วมมือกับชุมชนและจัดทำโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาวงเดือนด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูการดาสุดนางงามตระหนักดีถึงการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลาเช่นวันจันทร์แต่งกายด้วยชุดสีกากีและวันอื่นๆแต่งกายตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเรากำหนดปฏิบัติราชการตรงตามเวลาราชการปฏิบัติราชการเต็มเวลาเต็มความสามารถด้านที่1การมีวินัยครูการดาสุดนางงามมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องการแต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูการดาสุดนางงามปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครูการดาสุดนางามพึงระลึกเสมอว่าการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจและนำไปปฏิบัติดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีความประหยัดมัธยัสถ์อดออมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพการดำรงชีวิตที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูการดาสุดนางามให้ความรักและเมตตาศิษย์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆเช่นด้านแนะแนวจะส่งเสริมและให้กำลังใจให้คำยกย่องชมเชยเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคม 5. การรับผิดชอบในวิชาชีพครูการดาสุดนางงามในฐานะเป็นครูตระหนักดีว่าการเป็นครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพมีการวางแผนและการบริหารงานแบบนักเรียนมีส่วนร่วมอุทิศเวลาและเสียสละเพื่องานราชการโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยนอกจากนี้เพื่อพัฒนาการเรียนแล้วอบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตาเสียสละเพื่อส่วนรวมด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะที่1การมุ่งผลสัมฤทธิ์ครูการดาสุดนางงามได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้จัดทำศึกษาและออกแบบกิจกรรมการเรียนกำหนดสื่อแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำสมรรถนะที่2การบริการที่ดีครูการดาสุดนางงามมีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการประสานผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการฝากลูกหลานให้มาดูแลและในการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหน่วยงานและร่วมกิจกรรมต่างๆสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงานแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายมีการเสริมแรงให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานสมรรถนะที่5การออกแบบการเรียนรู้ครูการดาสุดนางงามมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้และนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้สมรรถนะที่6การพัฒนาผู้เรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสมรรถนะที่7การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านที่3
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูการดาสุดนางามปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาอาศัยความร่วมมือผู้ปกครองบุคคลในชุมชนให้บริการสังคมด้านวิชาการและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะและนิสัยรักการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาขอขอบคุณค่ะ